สวัสดีครับวันนี้ทีมงาน Hightech Micro System ครับมานำเสนอตัวกล่อง HMS CarPlay Unlock รุ่น Ultra นะครับรุ่นใหม่เลยนะครับเป็นกล่องที่สามารถปลดล็อกให้หน้าจอของรถเราเนี่ยดู YouTube Netflix ดูทีวีนะครับดู Entertainment ต่างๆได้นะครับกล่องนี้จะเป็นกล่องTPU ของเขาจะเป็น RAM 8นะครับ ROM 128ซึ่งเร็วแรงมากนะครับแล้วก็เป็น Android Version 13แล้วด้วยนะครับแล้วก็เป็น Android ที่ใหม่ที่สุดในช่องตลาดแล้วด้วยนะครับโอเคเป็นอันนี้ติดตั้งโดยเสียบสาย USB เข้าตัวกล่องแบบนี้นะครับแล้วปลายสายก็เสียบเข้า USB ช่องของรถแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวกล่องสามารถใส่ซิมได้ด้วยรับรองซิม 4G นะครับเรามาทดสอบกันในรถ Audi e-tron นะครับผมจะเป็นจอทัชสกรีนแบบนี้นะครับแล้วก็มีคาเพย์มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเราก็แตะเข้าไปเลยแบบนี้นะครับหน้าตาของกล่อง HMS CarPlay Unlock รุ่น Ultra นะครับก็จะมีแอปต่างๆมากมายนะครับให้เราเลือกเล่นได้มีอะไรบ้างนะครับมี Play Store นะครับสามารถลงชื่อเข้าใช้แล้วก็โหลดไฟล์โหลดแอปเพิ่มเติมได้เลยนะครับอยากดูหนังแอปหนังอะไรก็โหลดได้นะครับ Google Map ก็ได้ปกติเลยนะครับคือกล่องตัวนี้จะมี GPS ฝังอยู่ในตัวอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องต่อเสา GPS เพิ่มเติมนะครับอย่างเงี้ยเขาก็หาตำแหน่งเราได้นะครับแล้วกดเริ่มนำทางได้เลยแล้วก็จะมีฟังก์ชันเสริมนะครับสำหรับกล่องตัวนี้ซึ่งค่อนข้างดีเลยสำหรับการเดินทางนะครับคือเล่นแอปอื่นๆควบคู่ด้วยอย่างเช่น YouTube นะครับอันนี้จะเป็น Speed View นะครับเป็นฟังก์ชันเสริมที่ไว้สำหรับเดินทางอ่ะอันนี้จะเป็น picture in picture ขออภัยอันนี้นะเป็น picture in picture นะครับก็คือลองใหม่อีกทีคือเราเปิดแมปจอใหญ่ไว้แบบนี้นะครับแล้วก็แตะตัวปุ่มคอนโทรลกดรูปโฮมจะเป็น picture in picture เห็นไหมครับแล้วก็เล่น YouTube จอใหญ่ไปนะครับดูแมปจอเล็กได้แบบนี้ฮะแล้วก็เลื่อนแมปได้ด้วยแล้วก็ใช้รถขับรถไปภาพก็ไม่ตัดนะครับเรื่องเสียงเราก็คอนโทรลจากตัวคอนโทรลที่รถปกติเลยพวงมาลัยก็คอนโทรลได้นะครับเรื่องเสียงประมาณนี้ส่วนอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ผมบอกคือการแบ่งหน้าจอให้เราเปิดแมปจอใหญ่นะครับแตะหน้าจอหนึ่งทีกดปุ่มคอนโทรลนะครับกดปุ่มที่สองแบบนี้ครับนี่คือSpeed View นะครับฟังก์ชัน Speed View คือแบ่งหน้าจอฝั่งนี้เราก็คอนโทรลได้ฝั่งนี้เราก็คอนโทรลได้นะครับคอนโทรลได้2จอเลยนี่เป็น YouTube เนาะครับเราก็เลือกเล่นอย่างอื่นได้เลือกเล่นโอเคประมาณนี้ซึ่งกล่องค่อนข้างเร็วมากเลยนะครับตอบสนองมือได้ดีเลยลื่นมากครับ Spotify เล่นได้นะครับ ASK ดูหนังดูทีวีได้เลยเราก็เลือกช่องได้เลยนะครับเราจะดูช่องอะไรแบบนี้โอเคประมาณนี้สำหรับทีวี Netflixชื่อเขาใช้ไปแล้วก็เลือกดูได้เลยนะครับดูหนังดูซีรีส์ดูคอนเสิร์ตถ้ามีก็ดูได้เห็นไหมฮะอันนี้คือเราเล่นค้างไว้เขาก็กลับมาที่เราเล่นค้างค่อนข้างดีเลยแล้วก็ไม่สะดุดเลยนะครับเสียงคำบรรยายปรับเปลี่ยนได้ทำพิกเจอร์อินพิกเจอร์ก็ได้ด้วยนะครับ Netflix จอเล็กเปิดแมปจอใหญ่ก็โอเคครับคนข้างๆอยากดู Netflix ควบคู่ไปด้วยก็ให้เขาดูได้อย่างเงี้ยเราก็ดูแมปค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับกล่องตัวนี้ถ้าสนใจก็ฝากไว้ด้วยนะครับติดต่อทีมงาน Hightech Micro System ได้นะครับกล่อง HMS CarPlay Unlock นะครับ
ชื่อรุ่นว่าอันตรานะครับผมฝากด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ